Remember last Sunday we started a series. ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เริ่มเรื่องนี้กัน And so far I don't know how long this series will last. และผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องนี้จะมีความยาวไปสักกี่ตอน Being an Asian, you know that Asian series are usually very long. ก็การเป็นคนเอเชียเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าละครของคนเอเชียค่อนข้างจะยาวหน่อย And so we will end when we end. ก็จบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับ Praise God, but we believe. พระเจ้าแต่เราเชื่อ That as we dwell in this truth for some few weeks. ว่าเมื่อเราได้จมลึกคิดถึงความจริงนี้อยู่สักพักหนึ่ง The Holy Spirit will give us a clear and powerful understanding of this truth. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรามีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความจริงในเรื่องนี้ Because it is the truth that we know and it is the truth that we apply that will change our lives. เพราะว่าความจริงที่เรารู้ความจริงที่เราเอาไปปฏิบัติใช้นี่แหละถึงจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างแท้จริง Did you know? คุณรู้หรือเปล่า That the word know in the Bible ว่าคำว่ารู้จากในพระคัมภีร์ is different from the word know that we understand. มันก็มีความแตกต่างกันจากคำว่ารู้ที่เราเข้าใจทั่วๆไปIn the old English, ในภาษาอังกฤษฉบับดั้งเดิมนะครับ The first time the word know or knew is found in the Bible, คือคำว่ารู้หรือรู้จักที่พระคัมภีร์เขียนขึ้นมาเป็นครั้งแรก is actually in the book of Genesis. จริงๆอยู่ในหนังสือปฐมกาล And here's what the Bible says. และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอก And Adam knew his wife and she became pregnant. แล้วอาดัมก็ได้รู้จักกับภรรยาของเขาและภรรยาก็ตั้งท้องSo be careful who you know. I'm just kidding. ดังนั้นต้องระวังนะว่าคุณไปรู้จักใคร Adam knew his wife and she became pregnant. คือในพระคัมภีร์บอกว่าอาดัมรู้จักภรรยาของเขาแล้วในที่สุดภรรยาก็ตั้งท้อง So according to the Bible, ถ้าเราดูจากพระคัมภีร์ Knowing is not head knowledge only. คือการรู้ไม่ใช่แค่รู้ในสมองเท่านั้น Knowing is intimate knowledge. แต่การรู้คือเป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้จริงอะ To the point that it produces fruits in our lives. รู้จริงถึงขนาดที่สิ่งที่เรารู้มันต้องเกิดผลตามมาในชีวิตภายนอก Amen. Amen. So what we know ดังนั้นสิ่งที่เรารู้ about the truth of God's word เกี่ยวกับความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้า must result in fruits in our lives มันจำเป็นจะต้องปรากฏออกมาซึ่งเป็นผลสำหรับชีวิตภายนอกด้วย So when Jesus said พระเยซูบอกว่า And you shall know the truth and the truth shall make you free ท่านทั้งหลายจะได้รู้จักกับความจริงและความจริงนี้จะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ He is talking about more than just intellectual understanding or assent of God's word คือตรงนี้พระองค์พูดถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่รู้เรื่องของถ้อยคำพระเจ้าจากการที่เราอ่านจากการที่เรารู้ในสมองหรือการที่เราท่องจำเท่านั้น He is talking about intimate knowledge แต่พระองค์พูดถึงความรู้ที่เรารู้แจ่มแจ้งจากใจของเราจริงๆ Which means ซึ่งหมายถึง A wife gets pregnant ภรรยาตั้งท้องได้ Through intimate physical interaction ก็คือผ่านทางการกระทำทางฝ่ายร่างกายที่มีความสัมพันธ์กัน Isn't that right ถูกไหมถูก So in the same way ได้ทำนองเดียวกัน We must have intimate interaction with the truth of God's word เราก็จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ในด้านของการกระทำตามถ้อยคำของพระเจ้าด้วย Amen Amen and not just head knowledge ไม่ใช่แค่ความรู้ในสมอง and that's the place และตรงนั้นมันเป็นจุด where the word of God will produce or will become pregnant with answers ที่เราจะได้เห็นว่าถ้อยคำของพระเจ้าก็สามารถผลิตผลตามนั้นออกมาหรือว่าเราสามารถที่จะตั้งท้องถ้อยคำของพระเจ้าในเรื่องนั้นได้ Can you say amen to that? Amen ไหมคะ That's why และนี่คือเหตุผล Many times we take a topic and a truth and dwell on it for a couple of weeks ที่หลายๆครั้งเรามักจะเลือกหัวข้อนึงขึ้นมาแล้วพยายามที่จะแช่อยู่ในเรื่องเดิมหลายๆอาทิตย์ All right so we are talking about the power within you เรากำลังพูดถึงพลังวิเศษที่อยู่ภายในคุณ The powerwithin you พลังวิเศษที่อยู่ภายในคุณ No matter how weak you feel today ไม่ว่าวันนี้ร่างกายภายนอกคุณจะรู้สึกอ่อนแอแค่ไหน No matter what your emotion looks like today ไม่ว่าวันนี้อารมณ์ของคุณจะเป็นยังไง There is tremendous supernatural power at work in you right now มันก็มีพลังวิเศษที่เหนือธรรมชาติซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในคุณขณะนี้ Amen Amen And that's what we are talking about และนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่ I want to remind you again this morning และในเช้าผมอยากจะย้ำกับคุณอีกครั้งหนึ่ง That the Christian life ว่าชีวิตคริสเตียน ought to be supernatural ควรจะเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติ The Christian life ought to be supernatural ชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติ Amen Amen We need to live aboveThe things that comes against us. เราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตให้มันอยู่เหนือกว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาโจมตีเรา Because เพราะว่า We have a supernatural Father เรามีพระบิดาผู้เหนือธรรมชาติ
And the Bible says we are born of Him. และพระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นเกิดมาจากพระองค์ We have the supernatural Holy Spirit. เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เหนือธรรมชาติ And not only that. และยังไม่หมดนะคะ We have the supernatural Word of God. เรายังมีถ้อยคำของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติด้วย So everything God has given us, everything we have in God. ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราทุกอย่างที่เรามีอยู่ในพระเจ้า is supernatural. เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติทั้งนั้นเลยAmen. Amen. So as Christians, ในฐานะของคริสเตียน we should not settle for anything less than a supernatural life. เราไม่ควรที่จะยอมรับหรือพอใจกับสิ่งที่มันไม่ใช่เหนือธรรมชาติ And I'm not talking about getting goosebumps all the time. แต่ผมไม่ได้พูดถึงเราต้องมีอาการขนลุกกันอยู่ตลอดเวลา I'm not talking about angels brushing your feet. ผมไม่ได้พูดถึงว่าแม้ทูตสวรรค์มาปัดเป่าคุณอยู่ตลอดเวลา That's not what I'm. It's not always dramatic.มันไม่ใช่เป็นอะไรที่คุณจะเห็นตื่นตาตื่นใจเสมอไป But I am saying แต่ผมกำลังหมายถึง It has to be supernatural ทุกอย่างมันเหนือธรรมชาติ For example ตัวอย่างนะครับ It would be considered supernatural มันก็ถือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติได้เหมือนกัน When you have peace in your heart even when people are talking bad about you เมื่อคุณยังมีสันติสุขในใจอยู่เสมอถึงแม้ใครจะพูดถึงคุณไม่ดีก็ตามฮะใช่ไหม That's supernatural, isn't it? นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไหม Most people เพราะคนส่วนมาก would fall apart like a $2 suitcase. ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตนี้ล่มสลายหมดเหมือนกระเป๋าเดินทาง199ที่พังละ At one little criticism คือเหมือนโดนวิพากษ์วิจารณ์แค่นิดเดียวอ่ะ The world falls apart. มันเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกล่มสลายหมด And that's natural living. อันนั้นมันคือการดำเนินชีวิตในฝ่ายธรรมชาติเกินไป But we are supernatural. แต่เราเป็นคนที่เหนือธรรมชาติ We are more powerful than that แล้วเราก็จริงๆมีพลังมากกว่าเรื่องแบบนั้น We are stronger than that เราจริงๆแข็งแรงกว่านั้น These words don't break our lives ดังนั้นคำพูดตรงนั้นมันไม่สามารถทำให้ใจเราแตกสลายได้ Because there is a power working within us เพราะมันมีพลังวิเศษที่กำลังทำงานอยู่ในเรา That is more powerful than anything แล้วมีพลังมหาศาลมากกว่าทุกอย่าง Amen Amen You know there may beAll kinds of things coming against you. คุณรู้ไหมมันก็จะมีอะไรต่างๆนานาเข้ามาโจมตีชีวิตของคุณแหละแต่คุณจำเป็นต้องรู้อยู่เสมอ Power that God has placed within you. ว่าพลังวิเศษที่พระเจ้าใส่ไว้ในคุณ Cannot be compared to anything. เอาไปเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้หรอก Amen. Amen. So I believe ผมเชื่อ that God has called us to the supernatural life. ว่าพระเจ้าเองเรียกเราให้ดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาติ But we can begin to live this kind of life only when we understand the power that is at work within us. แต่เราจะสามารถเริ่มดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับพลังวิเศษที่อยู่ภายในเราก่อน All right. So let's review a little bit. ให้เรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับ And we'll talk about three key scriptures that we covered last Sunday. เราก็จะมาพูดถึงข้อพระคัมภีร์หลักๆ3ข้อที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว If the media team can show us Ephesians 3:20 เราก็ขอทีมมีเดียเปิดข้อพระคัมภีร์ให้ดูนิดนึงนะครับในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20 Of course if you don't know this verse you're not even born again คือถ้าคุณไม่รู้จักข้อพระคัมภีร์ข้อนี้แสดงว่าคุณยังไม่บังเกิดใหม่หรือเปล่า You have not read your Bible หรือว่าคุณไม่ได้เคยอ่านพระคัมภีร์เลย Ephesians 3:20 says now to him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think ในพระคัมภีร์นะครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ได้บอกว่าพระเกียรติจงมีแด่พระองค์นะครับผู้ทรงสามารถกระทำได้มากเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ Right, that's wonderful อันนี้ก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก That's what God is willing to do อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเต็มใจจะทำอยู่แล้ว What God is able to do และพระเจ้าก็สามารถที่จะกระทำได้ God is great พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ And He can do great things in our lives และพระองค์สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตเราได้ But the second part is where we are focusing on แต่ว่าในส่วนที่สองต่างหากคือส่วนที่เรานั้นกำลังจดจ่ออยู่ And many Christians get excited about the first part but forget there is a second part แต่ว่าคริสเตียนส่วนมากก็รู้สึกตื่นเต้นกับส่วนแรกแต่ลืมส่วนที่สองของข้อนี้ไป And so ดังนั้นนะคะ there is God's part ดังนั้นมันก็มีส่วนของพระเจ้าที่พระเจ้าทำ But we do have a small part too แต่อย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องมีส่วนที่เราต้องกระทำด้วย Amen Amen You know one day I'll preach on this more ก็เดี๋ยววันนึงนะครับผมจะเทศนาเรื่องนี้มากขึ้น But did you notice in the Bible แต่คุณสังเกตไหมครับว่าในพระคัมภีร์ That God never did anything in the earth without the partnership of man พระเจ้าจะไม่สามารถทำอะไรในโลกนี้ได้เลยถ้าพระองค์ยังไม่ได้หามนุษย์มาเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ก่อน
You don't have to take my word for it. Read the Bible. คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อตามที่ผมพูดก็ได้นะคุณกลับไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง Everything God has done in the earth. เพราะทุกอย่างที่พระเจ้าทำในโลกนี้ He's done it with the partnership of man. พระองค์จะทำโดยการเป็นหุ้นส่วนกับมนุษย์ก่อน Now God don't need us. คือจริงๆพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้ I believe He can do it alone. ผมเชื่อพระเจ้าทำทุกอย่างคนเดียวได้อยู่แล้ว But according to His sovereign will. แต่ถ้าเราดูจากเหมือนกับความประสงค์ของพระองค์ที่ตัดสินใจไปแล้ว God has chosen. พระเจ้าได้เลือกแล้ว To give man the privilegeto partner and work with him ว่าอยากจะให้สิทธิพิเศษกับมนุษย์ในการที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทํางานร่วมกันกับพระองค์ So the point is this ดังนั้นประเด็นของตรงนี้ก็คือ If we want to see God's ability working in our lives ถ้าเราอยากจะเห็นความสามารถของพระเจ้าที่จะทํางานในชีวิตของเรา If we want to see God's greatness and power in our lives ถ้าเราอยากจะเห็นพลังและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา we need to know more thanmore than the truth that God is able เราจำเป็นต้องรู้ความจริงมากกว่าแค่ว่าพระเจ้าสามารถ God is able คือยังไงในตัวพระเจ้าสามารถแล้ว There's no doubt about it and we're not downplaying the truth คือไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ได้มาล้อเล่นเกี่ยวกับความจริงนี้ But the second part is where most Christians don't see แต่ว่าในส่วนที่2ต่างหากที่คริสเตียนส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจ So notice the last part says according to the power that is at work within you ให้เราดูนะครับในส่วนที่2บอกว่าเป็นไปตามฤทธิ์เดชที่กำลังประกอบกิจอยู่ภายในท่าน Amen. Amen. So God's power, God's greatness that can be seen in our lives. ดังนั้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะสามารถปรากฏออกมาผ่านชีวิตของเรา will be according to the power that He has already placed within you. มันก็จะเป็นไปตามฤทธิ์เดชหรือพลังของพระเจ้าที่อยู่ในคุณ Which means two things are very important. ซึ่งหมายความว่ามันมี2 อย่างที่สำคัญมาก In order to see God's greatness in every area of our lives. ในการที่เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในทุกด้านของชีวิตเรา The first is this. อย่างแรกเลยก็คือ that you must have a biblical understandingOf that power that is working within you. คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจให้ตรงกันกับพระคัมภีร์ก่อนเกี่ยวกับพลังวิเศษที่อยู่ภายในคุณ And trust me. แล้วเชื่อผมเถอะ I grew up in the church. ผมโตขึ้นมาในคริสตจักร And I didn't know that.และผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน I believe ผมเชื่อ that all the power is in heaven ว่าฤทธิ์เดชทั้งหมดจริงๆยังอยู่ที่สวรรค์ but I did not know แต่ผมไม่เคยรู้มาก่อน that heaven has already downloaded its power within me ว่าสวรรค์เองได้ดาวน์โหลดนะครับเอาพลังทั้งหมดมาไว้ในผมแล้ว as a church we need to realize คริสตจักรเราจำเป็นต้องรู้ yes the power came from heaven ว่าแน่นอนแหละพลังอันนี้มาจากสวรรค์ but your spirit now is a storehouse of that power แต่ตอนนี้วิญญาณของคุณเนี่ยเป็นที่เก็บพลังอันนั้นเอาไว้ when you fail to understand this แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ you cannot take advantage of that power คุณก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้พลังซึ่งอยู่ในคุณตลอดเวลา so it begins with understanding มันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจก่อน and so as far as Abundant Grace Church is concerned และถ้าเราพูดถึงคริสตจักรพระคุณเต็มล้นแล้ว we should know the answer by now เราก็ควรที่จะรู้แล้วนะครับIf I ask you, ถ้าผมถามคุณ Where is the power of God? ว่าพลังวิเศษของพระเจ้าอยู่ที่ไหน The answer should be คำตอบก็ควรจะเป็น In me. อยู่ในฉัน That's right. The power is in you. นั่นแหละพลังของพระเจ้าอยู่ในคุณ It's not in this building. ไม่ได้อยู่ในตัวอาคารนี้ This building is powerless if believers are not in the building. ในตัวอาคารนี้จะไม่มีพลังอะไรเลยถ้าไม่มีผู้เชื่ออยู่ในนี้ There is power in this building now because there are powerful people sitting here. แต่ตอนนี้ที่ในอาคารแห่งนี้มีพลังมหาศาลเพราะว่าผู้คนของพระเจ้าที่มีพลังมหาศาลอยู่ที่นี่ Amen. Amen. So you have the power within you. คุณเองมีพลังนั้นอยู่ในคุณ To change the external world.ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกภายนอกได้ Amen. See, people who live under the law mindset ผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ระบบของธรรมบัญญัติ are always trying to make God move จะมีแนวความคิดที่อยากจะใช้ความประพฤติตัวเองเพื่อให้พระเจ้าทำงานให้เขา begging God to send the power down พยายามที่จะวิงวอนขอให้พระเจ้าเทฤทธิ์เดชลงมา Right? And that's a law mindset อันนั้นมันก็คือความคิดที่มาจากธรรมบัญญัติ I need to do this ว่าฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้ก่อน so that God will sendDown His power. เพื่อที่พระเจ้าเองจะได้เทฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมา But people who understand grace. แต่ใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องพระคุณ knows this. เขาก็จะรู้ว่า Jesus has paid the price. พระเยซูจ่ายราคาทั้งหมดแล้ว He tore the veil. พระองค์ได้ฉีกผ้าม่านนั้นแล้ว And the glory of God, the power of God. และตอนนี้พระสิริของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระองค์ Now is not in a man-made temple. ไม่ได้อยู่ในวิหารที่สร้างด้วยมนุษย์แล้ว It is in born-again people. แต่อยู่ในผู้คนที่บังเกิดใหม่Amen. So Amen. we need to understand. เราต้องเข้าใจนะครับ that the power is within us. ว่าฤทธิ์เดชนั้นอยู่ในเรา
And that's one of the reasons why my waist size is increasing day by day. และนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมเอวผมมันก็เลยใหญ่ขึ้นทุกๆวัน Because there is tremendous power of God on the inside. เพราะมันมีพลังวิเศษที่มหาศาลของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ภายในผม Amen. Amen. When people say, เมื่อมีคนบอกว่า Pastor, you're gaining weight. บอกอาจารย์ดูเหมือนน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า I just say no. It's just a growth and increase of faith. ผมบอกไม่ใช่ครับมันเป็นการที่ความเชื่อเติบโตแล้วก็ขยายตัวขึ้น It's the kingdom of God withIn me expanding. แล้วอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ในภายในผมกำลังขยายตัวออกมา I'm just kidding. That's not theology, okay? อันนั้นล้อเล่นนะครับมันไม่ได้เป็นหลักการที่มาจากพระเจ้า All right. So we need to understand the power. เราจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังนี้ And where it is working. แล้วรู้ว่าพลังนี้กำลังทำงานอยู่ที่ไหน Right? Now, think about this. If you understand the location. ลองคิดดูนะครับถ้าคุณเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ละ You will understand where to draw from. คุณก็จะเข้าใจว่าคุณจะไปดึงออกมาจากไหนIf you don't know where the power is, แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยพลังนั้นมันอยู่ที่ไหน you'll be looking to the wrong things. คุณก็ต้องไปตามหาก่อนแล้วคุณอาจจะหาไม่เจอก็ได้ But if you know the power is in you, แต่ถ้าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าพลังนั้นอยู่ในคุณ then you know where to draw the power from. คุณก็รู้ว่าถ้าคุณต้องการพลังคุณจะเอามาจากที่ไหน Are you with me, church? คุณฟังผมอยู่ใช่ไหมครับ Alright, so never see yourself as powerless, helpless, hopeless. ดังนั้นอย่ามองเห็นตัวเองเป็นคนที่ไร้พลังหรือว่าไร้หนทางช่วยเหลือหรือว่าเหมือนกับเจอทางตัน No, so the second thing อย่างที่สองนะครับ That we need to understand is this สิ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจก็คือ We need to engage with the power that is within us เราจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับพลังที่อยู่ในเราต่างหาก I was reading this week อาทิตย์นี้ผมก็ได้อ่านจากตรงนี้นะครับ The Bible says this พระคัมภีร์ได้บอกว่า When you lay hands เมื่อคุณวางมือ they will be healedเขาก็จะหายโรค Notice it does not say เห็นไหมครับตรงนี้ไม่ได้บอกว่า They will be healed and then you will lay hands เขาจะหายโรคและหลังจากนั้นคุณจะได้วางมือ No it says you will lay hands and then they will be healed ไม่คุณต้องวางมือก่อนแล้วเขาจะหายโรค It means หมายถึง you engage in faith คุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำตรงนี้ด้วยความเชื่อ You respond in faith you actin faith คุณจําเป็นต้องตอบสนองหรือว่ากระทําออกไปด้วยความเชื่อ and then god is able to do แล้วพระเจ้าจึงจะสามารถทําสิ่งที่เหลือได้ amen amen and so ดังนั้น we need to learn to engage with this power that is on the inside of us เราจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับพลังที่ตอนนี้อยู่ในเรา that is so important และตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก another verse we touched on แล้วก็อีกข้อนึงที่เราได้พูดกันไปนะครับ is John 7:38 คือยอห์นบทที่7ข้อ38 where Jesus said he who believes in me as the scripture has said out of his heart will flow rivers of living water ในข้อนี้พระเยซูได้บอกว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อในเรานะครับก็จะมีแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลพุ่งออกมาจากภายในส่วนลึกของเขา Church can we all agree according to the scripture คริสตจักรครับเราจะเห็นด้วยไหมจากข้อพระคัมภีร์ That this verse does not say ว่าในข้อนี้ไม่ได้หมายถึง Out of heaven will flow rivers of living water จากสวรรค์จะมีแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลลงมา No ไม่ใช่ It says แต่ตรงนี้บอกว่า Out of your heart จากภายในใจของคุณWill flow rivers of living water. มันจะมีแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกมา Which means it's in you. ซึ่งหมายความว่ามันอยู่ในคุณไง One more scripture. แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับ1 Corinthians 6:17. ในหนึ่งโครินธ์นะครับบทที่6ข้อ17 6:17 it says, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. เพราะผู้ใดก็ตามที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็มีวิญญาณหรือจิตใจเดียวกันกับพระองค์ Here's the truth. อันนี้คือความจริง When you got born again. เพราะเมื่อคุณบังเกิดใหม่You were made completely new. The Bible says. คือพระคัมภีร์ก็บอกว่าคุณเป็นคนใหม่ทั้งหมดแล้ว The very nature of Jesus. ดังนั้นลักษณะที่แท้จริงของพระเยซู lives on the inside of you through the Spirit. ตอนนี้อยู่ในวิญญาณของคุณ And so. ดังนั้นนะครับ When God looks at your spirit man. เมื่อพระเจ้ามองดูส่วนที่เป็นวิญญาณของคุณ which is the born again part of you. ซึ่งก็เป็นส่วนที่บังเกิดใหม่ของคุณ You are identical to Jesus. คุณก็จะเหมือนกันกับพระเยซูเป๊ะเลยAmen. Now, don't get religious on me here. คืออย่ามาเคร่งศาสนากับผมนะครับ Because you died. เพราะว่าตัวคุณตายไปแล้วไง And your life is hidden in Christ. แล้วตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่าชีวิตของคุณถูกซ่อนไว้ในพระคริสต์ So your born again spirit. วิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณ Looks exactly like Jesus. ก็จะมีทุกอย่างที่เหมือนกันกับพระเยซูเป๊ะเลย
You need to meditate on that for a while. คุณต้องใคร่ควรความจริงนี้สักพักหนึ่งเลยนะครับ And that's why. แล้วนี่คือเหตุผล If you see a ghost. ถ้าคุณเจอผี They're afraid of you. ให้คุณรู้ว่าผีมันกลัวคุณ Because you're more scary than them. เพราะคุณน่ากลัวกว่ามันเยอะ Because Jesus Spirit lives on the inside of you. พระวิญญาณของพระเยซูเนี่ยอยู่ในคุณ Amen. Amen. So when you see a ghost. เวลาที่คุณเห็นผีAnd I'm not talking about your husband. แต่ผมไม่ได้พูดถึงสามีคุณนะ When you see a real ghost. เวลาที่คุณเห็นผีที่เป็นวิญญาณจริงๆอ่ะ And you scream. แล้วคุณก็ส่งเสียงร้องเสียงดังเลย The ghost is confused. คือผีมันงงนะ Why is he screaming? ทำไมเขาถึงต้องร้องกลัวขนาดนี้ He's more powerful than I am. เพราะจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีพลังมากกว่าเราอีก Jesus lives on the inside of him. แล้วพระเยซูก็มีชีวิตอยู่ในเขา Why is he screaming? แล้วทำไมเขาต้องกรีดร้องดังขนาดนี้ I should be the one screaming. The ghost will say. คือผีมันบอกว่าจริงๆเราน่าจะเป็นคนที่ร้องด้วยความกลัวต่างหาก Because Christians are so scary. เพราะว่าคริสเตียนจริงๆน่ากลัวมากAmen. Amen. So we are joined to the Lord. When we are joined to the Lord, we are one spirit with Him. คือเราก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิญญาณและเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เราก็มีจิตใจวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ It's like you take water. มันก็เหมือนกับคุณเอาน้ำมา And you take tea. แล้วคุณก็เอาชามา And you mix them together. แล้วก็เอามาผสมกัน Very soon. อีกไม่นาน You don't recognize which one is which. คุณก็จะแยกไม่ออกแล้วอันไหนคือน้ำอันไหนคือชา The tea and the water. ทั้งน้ำแล้วก็ชา Has become so one. ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน You cannot separate them. จนแยกกันไม่ออกเลย That's why. นี่คือเหตุผล You and Jesus. ที่คุณกับพระเยซู Has become one spirit. ก็เป็นวิญญาณเดียวกันAmen. He lives on the inside of me. And that's powerful. พระองค์ก็อาศัยอยู่ในเราตรงนี้มีพลังมหาศาล Amen. That's why I say that your life has to be supernatural. และนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดว่าชีวิตของคุณมันควรจะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ And so we looked at Galatians chapter 5. และเราก็ได้ดูในกาลาเทียบทที่5 And we said that the first power we want to recognize that is at work within us. และเราก็บอกว่าพลังแรกเลยที่เราอยากจะรู้จักก็คือพลังที่กำลังทำงานอยู่ในเรา Is the power ofOur new nature. พลังที่กำลังทำงานอยู่ในเราอันแรกก็คือพลังของลักษณะใหม่ The power of our new nature. มันเป็นพลังของลักษณะใหม่ In Galatians 5:22-23. ในกาลาเทียนะคะบทที่5ข้อ20ถึง22 The scripture talks to us about the fruit of the spirit. ข้อ22ถึง23นะครับตรงนี้พระคัมภีร์พูดถึงผลของพระวิญญาณ Which literally means. ซึ่งจริงๆแล้วหมายถึง The result of the Holy Spirit living in your. Come on, help me here.มันเป็นผลลัพธ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเราอยู่ในวิญญาณของคุณ So this is not talking about something you need to develop ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คุณจะต้องมาพัฒนาด้วยตัวเองนะ This is talking about who you are already แต่ตรงนี้พูดถึงตัวตนใหม่ของคุณที่อยู่ภายในแล้ว Amen Amen It's the fruit of the spirit not the works of manตรงนี้บอกว่าเป็นผลของพระวิญญาณไม่ใช่จากการกระทำของมนุษย์ So when you got born again เมื่อคุณบังเกิดใหม่ The Holy Spirit came and dwelt in you พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามาอาศัยอยู่ในคุณ And his fruit is in you now และตอนนี้ผลของพระองค์ก็อยู่ในคุณด้วย And it lists some of the fruits here และตรงนี้ก็จะมีรายการต่างๆของผลนะครับ Love ความรักThat's powerful. ตรงนี้มีพลังนะครับ Amen. Amen. You don't have to look for love anymore. คุณไม่จำเป็นต้องไปมองหาความรักจากที่ไหนละ You have perfect love. คุณมีความรักที่สมบูรณ์แบบอยู่กับคุณตลอดเวลา That's why. นี่คือเหตุผล You can live life knowing you are loved. คุณสามารถดำเนินชีวิตโดยการรู้ว่าคุณเป็นที่รักของพระเจ้า Don't say nobody loves me. อย่าพูดอีกว่าไม่มีใครรักฉันเลย You're lying. คุณกำลังพูดโกหก Either God.Is lying or you are lying and I pick you. คือไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าโกหกหรือคุณโกหกผมเลือกว่าคุณโกหกมากกว่า Right? ใช่ไหมครับ God's word says. เพราะถ้อยคำของพระเจ้าบอกไว้ Through the Holy Spirit. ว่าโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ Shed abroad His love in our hearts. พระองค์ก็ได้เทความรักของพระองค์หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราแล้ว So you're loved, church. ดังนั้นเนี่ยคุณเป็นผู้ที่พระเจ้ารักแล้ว Perfect love too. และเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบด้วย And the other side of this is this. และในอีกด้านหนึ่งของอันนี้ก็คือ That because of the fruit of the Spirit on the inside of us. เป็นเพราะผลของพระวิญญาณที่อยู่ในเรา No matter how people live their life. ไม่ว่าผู้คนจะดำเนินชีวิตอย่างไร You can still love them. คุณก็ยังสามารถจะรักเขาได้เสมอ Not with natural love. คือไม่ใช่ด้วยความรักที่มาจากตัวคุณ But with supernatural love. แต่ด้วยความรักที่เหนือธรรมชาติWhen you understand this, เมื่อคุณเข้าใจตรงนี้ you will struggle to hate people. คุณจะรู้สึกว่าการเกลียดชังผู้คนเป็นเรื่องที่ยากมาก Amen. Amen. You see, right now I look down at you. There is no one I hate.
คือขณะนี้ผมมองลงไปผมไม่เห็นใครที่ผมเกลียดสักคนเลย so far มาถึงวันนี้นะ praise God now also we see here joy แล้วเราก็ยังเห็นถึงความชื่นชมยินดี joy is in your spirit ความชื่นชมยินดีก็อยู่ในวิญญาณของคุณ you have the powerTo live in joy. ดังนั้นเนี่ยคุณมีพลังที่จะมีความชื่นชมยินดีได้ตลอดเวลา Then you see peace. แล้วคุณก็ยังเห็นสันติสุขนะครับ Peace which literally means wholeness. สันติสุขตรงนี้จริงๆก็หมายถึงความสมบูรณ์ You have the power to be whole in your soul. ดังนั้นคุณมีพลังที่เรียกว่าจะมีความสมบูรณ์ในจิตใจได้ Amen. It's already in you. เพราะมันอยู่ในคุณอยู่แล้ว Then you have long suffering. แล้วคุณก็ยังมีความอดกลั้นใจ This fruit is especially beneficial for married people. คือจริงๆตรงนี้เนี่ยผลอันนี้มันเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่แต่งงานแล้ว Long suffering. คือเป็นความอดกลั้นใจได้นาน All the married people said amen to that. หลายคนที่แต่งงานแล้วบอกว่า amen นะครับ The word long suffering actually. คำว่าความอดกลั้นใจตรงนี้หมายถึง is a Greek word. Remember? ในภาษากรีก Remember the Greek word? จำได้ไหมครับภาษากรีก Macro and Turian. Macro กับทุเรียน Macro tumia. ก็คือ macro tumia. This word literally means. ความหมายตรงนี้ก็คือto be steadfast under pressure ไม่ว่าจะมีแรงกดดันอย่างไรเรายังยืนหยัดหนักแน่นในความเชื่อต่อไป the ability มันเป็นความสามารถ to overcome anger or thought of revenge ที่เราจะเอาชนะความโกรธแล้วก็เอาชนะความคิดที่อยากจะแก้แค้น you cannot do it on your own คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะ but the fruit of the spirit is in you แต่ผลของพระวิญญาณเนี่ยอยู่ในคุณAmen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้า Then you see goodness. แล้วคุณก็จะเห็นเรื่องของความดี The word goodness means. คำว่าความดีตรงนี้หมายถึง You are always pursuing what is good. คุณก็จะมุ่งแสวงหาทำในสิ่งที่มันดีเสมอ You have the ability. คุณมีความสามารถ to live in goodness. ที่จะดำเนินชีวิตด้วยความดีได้ Amen. Amen. So listen. ดังนั้นฟังนะครับ Religion teaches morality.ศาสนาสอนเราเรื่องของการมีคุณธรรมที่ดี But religion cannot transform people's hearts แต่ศาสนาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ได้ Jesus did not just come to teach morality พระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะสอนเราว่าอะไรดีอะไรชั่ว Jesus came to give us new nature แต่พระเยซูมาเพื่อจะให้ลักษณะใหม่กับเราเลยAnd God's good nature on the inside of us. แล้วลักษณะความดีของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรา gives us the power. ตรงนี้เนี่ยเป็นการให้พลังกับเรา to live moral lives. ที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมที่ดีได้ That's why I believe. แล้วนี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อ preaching identity is more important than preaching morality. ว่าการสอนเรื่องของเอกลักษณ์ตัวตนใหม่นั้นน่ะนั้นสำคัญมากกว่าการสอนว่าอะไรดีอะไรชั่ว because most people know what is good, what is evil. เพราะว่าผู้คนส่วนมากรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่ว right ใช่ไหม and so what we do และสิ่งที่เราทำ is we teach identity คือเราต้องสอนเรื่องตัวตนใหม่ this is who you are in Christ นี่คือตัวใหม่ของคุณในพระคริสต์ this is your new nature นี่คือลักษณะใหม่ของคุณ and the truth และความจริงตรงนี้ sets them free มันจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากเรื่องไม่ดี I believe in morality ผมเชื่อในเรื่องการมีคุณธรรมที่ดี I believe in holiness ผมเชื่อในเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ But it does not come by our effort แต่มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังของเรา It comes by the power of the Holy Spirit จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen Amen So we have the power เราเองมีพลัง So I want to encourage some people here ผมก็อยากจะหนุนใจบางคนที่นี่นะครับ You might be discouraged today. วันนี้คุณอาจจะรู้สึกหมดกำลังใจ Because if you're truly a Christian, เพราะถ้าคุณเป็นคริสเตียนจริงๆ you don't want to live in sin. คุณไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปหรอก Your heart tells you. เพราะใจของคุณมันจะคอยฟ้องคุณตลอด That is not who you are. ว่ามันไม่ใช่ตัวคุณนะ But you're struggling. แต่คุณก็เหมือนกับต่อสู้กับมันอยู่ Struggling to overcome. คุณกำลังต่อสู้เพื่ออยากจะเอาชนะ I want to let you know. ผมอยากให้คุณรู้ Don't be discouraged. อย่าเพิ่งท้อใจ Don't be discouraged. อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ Don't walk away from God because of your weakness. อย่าหันหลังให้กับพระเจ้าเพราะว่าคุณยังมีจุดอ่อน Because ultimately God is your answer. เพราะในท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าเท่านั้นจะเป็นคำตอบให้คุณได้ You might be struggling with lust. คุณอาจจะกำลังต่อสู้กับตัณหาบางอย่าง Addiction.หรือว่าการเสพติดอะไรบางอย่างหรือการติดภาพลามกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม Keep coming ให้มาบวชเรื่อยๆ Keep seeking ให้แสวงหาต่อไป The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ Can set you free จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระแล้ว You're new in Christ แล้วเราก็เป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์ Amen Amen And the truth of God's word แล้วความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้า Will give you the ability to walk out your new life จะทำให้คุณมีสามารถที่จะดำเนินชีวิตออกมาตามชีวิตใหม่ภายในได้ Amen Amen So I can live a good life Good with goodness. ดังนั้นเนี่ย
เราก็จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความดีนั้นออกมา Moral life เป็นชีวิตที่เรียกว่ามีคุณธรรมที่ดี By the Holy Spirit in me โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานอยู่ในผม Amen Amen The next word แล้วก็ในคำต่อไปนะครับ we're still reviewing here เรายังอยู่ The next word ทวนอยู่เลยนะครับ is the word faith คำต่อไปก็คือความเชื่อ faith which is the Greek word pistis คือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pistis นะครับ literally here แต่ตรงนี้จริงๆแล้ว the word isfaithfulness not faith ก็คือความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่ความเชื่อ faithfulness เป็นความซื่อสัตย์ the holy spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์ when he came into our spirit เมื่อพระองค์เข้ามาอยู่ในวิญญาณเรา he brought in the power of faithfulness พระองค์ก็นําเอาพลังของความซื่อสัตย์เข้ามาด้วย amen amen you have the power within you ดังนั้นคุณเองมีพลังที่อยู่ในคุณ to live in faithfulness ที่จะสามารถดําเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ได้ and then the last one และอันสุดท้าย is temperance or self control ก็คือการรู้จักบังคับตัวเอง now think about this ลองคิดดูนะครับ you know it meansตรงนี้หมายถึง possessing the power to control ourselves คือการที่เรานั้นน่ะสามารถที่จะมีพลังในการควบคุมตัวเองได้ This is good for driving in Asia อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากกับการขับรถในเอเชีย Anyway you need the fruit of the spirit to drive คุณจำเป็นต้องพึ่งผลของพระวิญญาณในการขับรถ self control คือการบังคับตัวเองSomebody cut in front of you. มีบางคนขับรถปาดหน้าคุณ On the way to church. ในระหว่างทางมาโบสถ์เลย While listening to Hillsong. ในขณะที่กำลังฟังเพลงจาก Hillsong. Somebody cuts in front of you. มีบางคนขับรถปาดหน้าคุณ Anger arises. แล้วตอนนี้ความโกรธพุ่งปรี๊ด You forgot you're born again. คุณลืมไปเลยว่าตัวเองบังเกิดใหม่ You roll down the window with the full intention to show the finger. แล้วคุณก็กดกระจกลงด้วยความตั้งใจที่อยากจะโชว์นิ้วบางนิ้ว Then you realize. แล้วคุณก็รู้ The Holy Spirit lives in you. ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ And you pop out your hand แล้วคุณก็เหมือนเอามือยื่นออกไป And say peace แล้วบอกว่าจงมีสันติสุข Peace praise God จงมีสันติสุข That's the right finger by the way อันนี้คือนิ้วที่ถูกต้องนะ Or this หรือว่าอย่างงี้ Self control การรู้จักบังคับตัวเอง is on the inside of us มันอยู่ภายในเราอยู่แล้ว And did you know แล้วคุณรู้ไหม The more we grow in God ว่ายิ่งเราโตในพระเจ้ามากเท่าไหร่ The more we have truth in our lives เรามีความจริงมากเท่าไหร่ในชีวิต The more this fruit works in our lives ผลนี้ก็ยิ่งทำงานอย่างมากมายมหาศาลในชีวิตของเรา It's powerful มันมีพลังจริงๆ You know some people go out of control คุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้ You know how many times หลายๆครั้ง We cannot stop thinking negative ที่เราไม่สามารถหยุดคิดถึงสิ่งไม่ดีได้ goes out of controlมันก็เหมือนกับว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ We cannot stop worrying เราไม่สามารถจะหยุดกังวล Right or not จริงหรือไม่จริง It just goes on and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  on มันเหมือนกับว่าเรื่องนั้นมันอยู่ในหัววนไปวนมาวนไปวนมาตลอด Sometimes the whole night บางครั้งทั้งคืนเลย Thinking negative about everyone negative about your lifeแล้วก็คิดถึงแต่คนอื่นในทางไม่ดี right. คิดถึงแต่ชีวิตของตัวเองว่ามันจะไม่ดี Negative about the future แล้วคิดถึงว่าอนาคตจะไม่ดี Negative about your dog and cat and everything คิดไม่ดีเกี่ยวกับหมาเกี่ยวกับแมวเอาหมดทุกอย่าง For days you think like that แล้วคุณก็คิดแบบนี้มาหลายวัน You don't have to live like that คริสตจักรคุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตแบบนั้นเลยYou have the power within you. เพราะคุณมีพลังที่อยู่ในคุณ And one of the power. และพลังอย่างหนึ่งก็คือ Is self-control that the Holy Spirit gave you. การรู้จักบังคับตัวเองซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มอบผลนี้ให้กับคุณแล้ว Amen. So think about this. ลองคิดดูนะคะ That's why I say. นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่า Christianity is so different from religion. การเป็นคริสเตียนนี่มันแตกต่างจากศาสนามาก Say that again. Christianity is so different from religion. การเป็นคริสเตียนนั้นมันแตกต่างจากศาสนามากแตกต่างกัน That's how Thai people emphasize things. นี่คือวิธีการเน้นเสียงของคนไทย If you want to say beautiful, ถ้าคุณบอกว่าสวย very beautiful, คือสวยมาก สวยมากคุณก็จะบอกว่าสวยมาก If you say very tasty, ถ้าบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากSo that's how you learn Thai. คือนี่คือวิธีที่เราจะเรียนภาษาไทย That's Thai superlative. อันนี้เนี่ยเป็นแบบภาษาไทยยกกำลังสอง And now I forgot what I was talking about. อันนี้ก็เลยลืมไปเลยว่าเมื่อกี้พูดถึงอะไรอยู่ Tell me somebody if you're listening, you need to know. ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจฟังจริงต้องบอกผมได้ว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรอยู่ What?
self-control. That's too general. Come on. อันนี้มันกว้างไปไหมเอาแบบเมื่อกี้เนี่ยถึงเมื่อกี้อ่ะ Right. When we understand. คือเมื่อเราเข้าใจ The fruit of the spirit is in us. ว่าผลของพระวิญญาณตอนนี้อยู่ในเรา And there are ways to engage this so that we live out what God has put on inside of us. แล้วเราเองก็จำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับผลนี้นะครับที่จะดึงออกมาใช้ I remember now. I was talking about religion. ผมพูดถึงเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับ So religion says. คือศาสนาบอกว่า Do and you will become. คือเราต้องทำก่อนเราถึงจะเป็นได้ But Christianity says.แต่การเป็นคริสเตียนบอกว่า God has already made you คือพระเจ้าทำให้คุณเป็นแบบนี้แล้ว Now go live like that ตอนนี้ออกไปดำเนินชีวิตตามสิ่งที่คุณเป็น Right ใช่ไหมครับ We don't do to be forgiven เราไม่ได้ทำก่อนเพื่อจะได้รับการอภัย We do because we're forgiven แต่เหตุผลที่เราให้อภัยผู้อื่นเพราะเราได้รับการอภัยจากพระเจ้าก่อน We don't do to be holy เราไม่ได้ทำก่อนเพื่อจะเป็นคนบริสุทธิ์ We are holyแต่พระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์ก่อน And that empowers us to live holy และความบริสุทธิ์ตรงนี้เสริมพลังให้เราดำเนินชีวิตภายนอกอย่างบริสุทธิ์ Amen Amen The Bible doesn't say พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าในพันธสัญญาใหม่ When you love ว่าเมื่อคุณรักผู้อื่น Then God will love you หรือรักพระเจ้าพระเจ้าจะรักคุณแต่บอกว่า God loves you พระเจ้ารักคุณก่อน That's why we can love แล้วนี่คือเหตุผลที่เราสามารถรักพระเจ้าหรือรักผู้อื่นได้Amen. Amen. And so God makes us in Christ. พระเจ้าทำให้เราเป็นก่อนในพระคริสต์ And empowers us to live. แล้วการเป็นแล้วตรงนี้จะเสริมพลังให้เราดำเนินชีวิตออกมา That's powerful. ตรงนี้มีพลังมาก God will never tell you to live a certain way without empowering you first. พระเจ้าจะไม่บอกให้คุณดำเนินชีวิตแบบนี้โดยที่พระองค์ไม่เสริมกำลังคุณก่อน So can I say this? ดังนั้นผมขอพูดแบบนี้นะครับ One way we can apply this is this. คือวิธีนึงที่เราสามารถจะเอาตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือ Stop saying. เลิกพูด Well, I can't control it.ว่าก็ฉันควบคุมไม่ได้อ่ะ I can't control it ฉันควบคุมไม่ได้อ่ะ I can't control it ฉันควบคุมไม่ได้อ่ะ No stop saying that คือเลิกพูดสักที Because that will stop your faith เพราะว่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งทำไม่ได้ Start thanking God แต่ให้เริ่มขอบคุณพระเจ้า The love of God lives in me บอกว่าได้สิเพราะความรักของพระเจ้าอยู่ในฉัน The peace of God lives in me สันติสุขของพระเจ้าอยู่ในฉัน Start praising Him เริ่มสรรเสริญพระองค์ Start meditating on the truth เริ่มใคร่ควรวญตามความจริง The Bible says think on these things พระคัมภีร์บอกว่าจงคิดถึงสิ่งเหล่านี้ And the power within you และพลังที่อยู่ในคุณ The river within you แม่น้ำที่อยู่ในคุณ will flowก็จะสามารถไหลออกมาได้ You know can I share something very 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 personal ผมอยากจะเล่าอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะครับ You know when you're in the ministry ตอนที่คุณเมื่อคุณมาทำงานรับใช้ It's very very possible มันก็เป็นไปได้มากเลยอ่ะ The longer you serve ยิ่งคุณรับใช้นานเท่าไหร่ The more you get disappointed with people คุณก็จะเริ่มรู้สึกผิดหวังกับผู้คนมากขึ้น And the more bitter you become แล้วคุณก็จะทำให้มีใจขมขื่นมากขึ้นBelieve me, church. เชื่อผมเถอะ You can never minister effectively out of bitterness. ถ้าคุณยังมีความขมขื่นในใจคุณไม่มีทางปฏิบัติรับใช้ผู้คนได้อย่างเต็มที่ If you allow bitterness in your heart, ถ้าคุณยอมให้ความขมขื่นมันฝังรากอยู่ในใจ your ministry will not be effective. งานรับใช้ของคุณไม่มีทางจะเกิดผล Amen. Amen. So my wife and I, ผมกับภรรยา we have thousands of opportunities to be bitter. เรามีหลายโอกาสมากมายที่จะขมขื่นได้Not at each other, okay? ไม่ใช่ขื่นกันนะครับ Because, you know, you can't be bitter at a guy like this. คือคุณไม่มีทางจะมาขมขื่นใจกับผู้ชายแบบนี้ได้หรอก You know, I never fail. Only 7 days a week. ผมก็ไม่เคยล้มเหลวแค่เรียกว่า7 วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเอง Anyway, so you know, we have opportunities. คือเรามีโอกาสกันทุกคนแหละ But you know what? It's very important. แต่มันเป็นเรื่องสำคัญ That we realize who we are in Christ. ที่เราต้องคอยบอกตัวเองเสมอว่าเราเป็นใครในพระคริสต์ We engage our new nature. แล้วเราจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับตัวตนใหม่ของเรา If we are not free.ถ้าเรายังจิตใจไม่เป็นอิสระ We cannot free others. เราไม่สามารถไปช่วยใครให้จิตใจเป็นอิสระได้I love ministers. ผมรักผู้รับใช้ I love people who are in the ministry. ผมรักผู้ที่ทำงานรับใช้อยู่ You know they go through a lot. เขาเจออะไรเยอะมาก But listen. แต่ฟังนะครับ We have to protect our heart from bitterness. เราก็ต้องปกป้องใจของเราจากความขมขื่น Amen. Amen. God has given us people. พระเจ้าได้ให้ผู้คนกับเรา To love no matter what. เพื่อที่จะรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไง To take them forward in the plan of God. เพื่อที่จะช่วยนำเขาไปสู่แผนการของพระเจ้า And here's another thing. และนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่ง If we fear people, ถ้าเรากลัวผู้คน we cannot minister to them effectively. เราไม่มีทางที่จะกล้าพูดความจริงหรือรับใช้เขาได้อย่างเกิดผล Amen. Amen. And so these are things. อันนี้ก็คือสิ่งต่างๆ That's why the Holy Spirit has empowered you. ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะคอยเสริมพลังคุณHe's not left you alone. พระองค์ไม่เคยที่จะปล่อยให้คุณดำเนินชีวิตตามลำพัง That's why Jesus said this. และนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ I'll not leave you as orphans. คือเราจะไม่ทิ้งท่านไว้ให้เป็นลูกกำพร้า I'll send the Spirit.
แต่เราจะส่งพระวิญญาณลงมา Another helper ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยอีกขั้นหนึ่ง According to Greek language ถ้าเราดูจากภาษากรีก Another means คำว่าอีกขั้นหนึ่งหมายถึง Exactly the same like me คือจะเป็นผู้ที่เหมือนกันกับเราเป๊ะเลย Someone who is like me มีบางคนที่เหมือนกันกับเรา In Thai we say same ในภาษาไทยเราบอกว่าก็เหมือนกันYou know Thai people say that, right? คนไทยจะใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้ You and your brother same. คุณกับน้องชายคุณ same. It means you look alike. นั่นหมายความว่าคุณหน้าตาเหมือนกัน Like people always tell me. ก็เหมือนมีหลายคนมักจะบอก You and Tom Cruise same. อาจารย์กับ Tom Cruise เนี่ย same. Okay. Nobody said that. I said that to myself. จริงๆไม่มีใครพูดผมพูดเอง Praise God. Somebody loves me out there. มีบางคนเนี่ยรักผมนะครับ And so we have the power of the new nature within us. ดังนั้นเราเองจึงมีพลังของลักษณะใหม่ที่อยู่ภายในเรา All right, so let's get into our main point today. ตอนนี้ให้เรามาดูในหัวข้อหลักของเราละกันนะครับ I want to point out to you before we finish today. คือก่อนที่เราจะจบในวันนี้เนี่ยผมอยากจะดึงสิ่งนี้ออกมาให้คุณดู Another power that is at work within us. มีพลังอีกอย่างนึงที่ตอนนี้กําลังทํางานอยู่ในเรา And it's called the power of righteousness. ก็คือพลังของความชอบธรรม The power of righteousness. พลังของความชอบธรรม That within you. คือภายในคุณ In your spirit man. ในวิญญาณของคุณ There is no sin nature. ไม่มีลักษณะความบาปหลงเหลือแม้แต่นิดเดียวThere is the power of righteousness working in you right now. มีแต่พลังของความชอบธรรมที่กำลังทำงานอยู่ภายในคุณขณะ And you understand that. และเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้ Then you engage with this truth of righteousness. แล้วคุณก็มีส่วนร่วมกับการใช้ความจริงนี้ในชีวิตทุกวัน You will see the greatness of God in your life. คุณจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏออกมา Amen. 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 You see, God is not waiting. พระเจ้าไม่ได้กำลังรอTo show His greatness. ที่อยากจะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ He has already shown His greatness. คือพระเจ้าได้สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้ว By defeating sin at the cross. ด้วยการปราบความบาปให้พ่ายแพ้ที่กางเขน And by giving you new life. และด้วยการให้ชีวิตใหม่กับคุณ Getting you born again. ทำให้คุณบังเกิดใหม่ Putting His spirit in you. และใส่พระวิญญาณของพระองค์ไว้ในคุณ He already has shown His greatness. นั่นหมายความว่าพระองค์ได้สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์กับคุณแล้วAmen. Amen. And now we respond to His greatness. แต่ตอนนี้เราแค่ตอบสนองกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ So there's a power of righteousness working on inside of you. ดังนั้นจึงมีพลังของความชอบธรรมที่กำลังทำงานอยู่ภายในคุณ There are three ways you can understand this. มันก็มี3วิธีที่จะช่วยคุณเข้าใจตรงนี้ได้ Righteous being righteous means การเป็นคนชอบธรรมหมายถึง You do not have a sin nature anymore. คุณไม่มีลักษณะของความบาปอยู่ในคุณอีกแล้วYou do not have a sin nature anymore. คุณไม่มีลักษณะความบาปอยู่ในคุณอีกแล้ว Don't call yourself a sinner anymore. ดังนั้นอย่าเรียกตัวเองเป็นคนบาปอีกต่อไป The Bible says. พระคัมภีร์บอกว่า You used to be children of wrath. คุณเคยเป็นลูกที่ตกอยู่ภายใต้ความโกรธของพระเจ้า You used to be in darkness. คุณเคยอยู่ในความมืดมาก่อน But now you're children of light. แต่ตอนนี้คุณเป็นลูกแห่งความสว่าง Now you're new. ตอนนี้คุณเป็นคนใหม่Amen. Amen. So you're not a sinner. คุณจึงไม่ใช่คนบาป Inside of you, you have righteousness. ภายในคุณคุณมีความชอบธรรม And the second way to understand is this. แล้วในทางที่สองที่เราจะเข้าใจได้ก็คือ Sin has no legal right in your life. ความบาปไม่มีสิทธิ์อะไรแม้แต่นิดเดียวที่จะอยู่ในชีวิตคุณ Because when you believed in Jesus Christ, เพราะเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ The nature of sin has been dethroned.แล้วลักษณะแห่งความบาปนั้นได้ถูกโยนออกไปหมดแล้ว The nature of sin was sitting on the throne of our spirit เพราะว่าลักษณะของความบาปไม่มีหลงเหลืออยู่ในวิญญาณของเราแล้ว But Jesus broke that power แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยวิญญาณไอ้ความบาปเคยปกครองอยู่เหนือวิญญาณของเราแต่พระเยซูปราบมันแล้ว Jesus defeated sin at the cross พระเยซูได้ปราบความบาปนี้แล้วที่กางเขน And sin is no longer on the throne ตอนนี้ความบาปจึงไม่ได้ปกครองอยู่เหนือชีวิตเรา Jesus is on the throne พระเยซูต่างหากที่ปกครองเหนือชีวิตเรา And he lives on inside of you และพระองค์ก็อาศัยอยู่ในคุณ And now แล้วตอนนี้ righteousness rules you ความชอบธรรมต่างหากที่ปกครองอยู่ในวิญญาณคุณ Sin has no legal right ฉะนั้นความบาปไม่มีอำนาจอะไรเลยAmen. Amen. You know, when we talk about redemption, เวลาที่เราพูดถึงเรื่องการไถ่ Did you know that redemption is a very legal thing? คุณรู้ไหมว่าจริงๆการไถ่มันเป็นเรื่องเหมือนแบบทางกฎหมายเลยอ่ะ If you understand this, ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะ This is a big topic. You need to come to Emmaus Bible School. อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คุณจำเป็นต้องมาเรียนที่ Emmaus และครับรุ่นต่อไป But let me quickly mention this. และผมอยากจะเอ่ยถึงตรงนี้นิดนึง Did you know? คุณรู้หรือเปล่า The devil took the authority and the power from Adam legally.
ได้เอาสิทธิอำนาจไปจากอดัมอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลย When Adam bowed down through temptation ตอนที่อดัมนั้นยอมก้มหัวให้กับการโดนทดลอง The devil got the authority and the power legally ทำให้มารได้รับสิทธิและอำนาจตรงนี้ไปอย่างถูกต้อง That's why and there are many scriptures that shows this และก็มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่บอกให้เรารู้ That's why the Bible Jesus himself said และพระเยซูเองก็ได้บอกว่า The devil is a god of the age มารกลายมาเป็นพระของยุคนี้ God means rulerคำว่าพระตรงนี้หมายถึงผู้ปกครอง Well, Adam had dominion. แต่อดัมมีอำนาจไม่ใช่เหรอ When did the devil become the one dominating? เอาแล้วตอนนี้เนี่ยมารมันกลายมาเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองได้ไง It was given legally, you see. ก็มันได้รับมาอย่างถูกต้องทุกอย่าง Remember when the devil tempted Jesus on the mountain? จำได้ไหมครับตอนที่มารมาทดลองพระเยซูบนภูเขานั้น Here's what the devil said. อันนี้คือสิ่งที่มารพูด All these kingdoms. เนี่ยราชอาณาจักรทั้งหมด I'll give to you.เราจะมอบให้กับท่านถ้าท่านก้มลงกราบนมัสการ Notice Jesus did not say you are lying เห็นไหมพระเยซูไม่ได้โต้ตอบว่าแกนี่โกหกจังเลย And the book of Matthew says it like this และในหนังสือมัทธิวได้บอกว่า Because all this เพราะว่าทั้งหมดเนี่ย has been given to me ได้ถูกมอบไว้ให้กับเราแล้ว So Jesus พระเยซู had to come as a manต้องมาเกิดในฐานะเป็นมนุษย์ Because redemption had to be done legally เพราะว่าการไถ่มนุษย์จำเป็นต้องทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง If Jesus came as God ถ้าพระเยซูมาเป็นพระเจ้าเลย You know as a spirit ในฐานะที่พระองค์เป็นวิญญาณ Without a human body โดยที่ไม่มีร่างกายมนุษย์ The devil will say that's unfair มารมันก็จะบอกว่าไม่ยุติธรรม That's illegal อันนี้ผิดกฎหมาย God you broke your own word บอกว่าพระเจ้าทำผิดคำพูดตัวเองแล้ว Because the authority was given to man เพราะว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดถูกมอบให้มนุษย์ตั้งแต่แรก And men can give to whomever he wish แล้วตอนนี้มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะมอบให้กับใครก็ได้ที่เขาต้องการ Are you following me here คุณตามผมทันไหมครับ And so ดังนั้น That's why we question เราจึงมีคำถาม Why Jesus had to take the trouble to be in the womb ทำไมพระเยซูจะต้องมาทนลำบากโดยการไปอยู่ในครรภ์ของผู้หญิงคนหนึ่ง Grow in the womb for 9 months แล้วก็ค่อยๆโตขึ้นประมาณ9 เดือน Born as a baby แล้วก็เกิดมาเป็นทารก Wear diaper แล้วต้องมาใส่ผ้า Go to schoolต้องไปโรงเรียน Be spoon fed ต้องเหมือนกับว่าให้คุณแม่ป้อน Have the pain of growing up as a teenager แล้วก็ต้องมีเหมือนอาการเจ็บปวดบางอย่างโตขึ้นมาตอนเป็นวัยรุ่น Why go through all that trouble ทำไมจะต้องมาเจออะไรกับความลำบากแบบนี้ Jesus could have just appeared in Jerusalem just full grown พระเยซูก็ปรากฏตัวที่เยรูซาเล็มแล้วก็โตเลยทันที But that would be illegal แต่มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน Because the only way to be legal in the earth เพราะวิธีเดียวที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง is to come through a woman ต้องผ่านมาทางผู้หญิงYou cannot be an alien. คุณไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ต่างดาวพรหมได้ Alien has no authority in the earth. เพราะว่ามนุษย์ต่างดาวจะไม่มีสิทธิอำนาจในการปกครองโลกพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์ตั้งแต่แรกนี่คือเหตุผล Jesus had to come as a man. ที่พระเยซูต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน In a human body. ในร่างกายของมนุษย์ He legally defeated sin at the cross. และพระองค์ก็ปราบความบาปให้พ่ายแพ้บนกางเขนนั้นถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง And that's why นี่คือเหตุผล The devil ที่มาร and sin และความบาป and curse คำสาปแช่ง has no legal right over you. จึงไม่มีสิทธิ์อะไรในชีวิตคุณอีกแล้ว I want you to know today วันนี้ผมอยากให้คุณรู้เลย There's no curse in the world ว่ามันไม่มีคำสาปแช่งใดในโลก That has right over your life ที่มีสิทธิ์จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ The spirit of life in Christ Jesus เพราะว่าพระวิญญาณแห่งชีวิตเป็นวิญญาณของพระเยซู Has set you free ที่อยู่ในคุณปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ From the law of sin and death จากกฎแห่งความบาปและความตายแล้ว Has redeemed you from the curse และพระองค์ไถ่คุณจากทุกคำสาปแช่งแล้ว Now the power of blessing works in you แล้วตอนนี้มีแต่พลังของพระพรที่กำลังทำงานอยู่ในคุณ I preach myself happy ผมเทศนาแล้วตัวเองมีความสุขจังเลยนะครับThat's why we worship him. และนี่คือเหตุผลที่เรานมัสการพระองค์ Because of all that he has done for us. เพราะว่าทุกอย่างที่พระองค์ทำให้กับเราจริงๆ Amen. Amen. Remember. จำไว้นะครับ Stress. ความเครียด has no right. ไม่มีสิทธิ์ When depression is in your life. เมื่อความซึมเศร้ามันอยู่ในชีวิตคุณ It is illegal activity. ให้คุณรู้เลยว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายYou tell depression. ให้คุณบอกความซึมเศร้าไป You're in illegal ground. ไม่แกนี่เข้ามาแบบผิดกฎหมายละ You go. แกต้องออกไป You cannot live in my life. แกเข้ามาในชีวิตฉันไม่ได้ Because my body, my mind. เพราะว่าความคิดร่างกายของฉัน My spirit, วิญญาณของฉัน My life, ชีวิตของฉัน belongs to Jesus. เป็นของพระเยซูคนเดียวYou have no right over my life. แกไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่เหนือชีวิตฉัน And when we understand this, แล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ We take a stand. เราก็จะสามารถยืนหยัดได้ That's why the Bible says. นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกว่า Stand fast in the liberty. จงยืนหยัดอย่างมั่นคงในเสรีภาพนี้ We don't fight for freedom. เราไม่ได้มาต่อสู้เพื่อจะได้เสรีภาพ We stand in freedom. แต่เรายืนหยัดอยู่ในเสรีภาพที่พระเยซูให้
We don't use faith. เราไม่ได้ใช้ความเชื่อ To get from God. เพื่อจะได้บางอย่างจากพระเจ้า We use faith. แต่เราใช้ความเชื่อ To protect what we got in God. เพื่อจะปกป้องในสิ่งที่เราได้มาจากพระเจ้าโดยพระเยซู And by faith we use what we got in God. แล้วเราโดยความเชื่อเราก็จะใช้เพื่อที่จะเหมือนกับปกป้องในสิ่งที่พระเจ้าให้เรา Amen. Amen. And so, ดังนั้นนะคะ righteousness means ความชอบธรรมตรงนี้หมายถึง you do not have a sin nature. คุณไม่มีลักษณะความบาปแล้ว Number two. ข้อที่สอง sin has no legal right to control you. ความบาปไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาควบคุมคุณ Let me dwell on this a little bit more here. ผมขอเพิ่มอีกนิดนึง Now notice. ให้เราดูนะครับ The problem ปัญหา is not actions of sin first ไม่ใช่เรื่องการกระทำที่เป็นความบาปก่อน The human problem ปัญหาของมนุษย์เนี่ย is the original nature of sin มันก็คือหมายความว่ามนุษย์เกิดมามีลักษณะบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่แรก Jesus พระเยซู did not first come to deal with the actions of sin ก่อนอื่นไม่ได้มาเพื่อจะมาจัดการกับความประพฤติที่บาป He came to deal with the nature of sin แต่พระองค์มาเพื่อจะจัดการกับความบาปที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่แรกก่อน Which is the mother of allevil and curse ซึ่งมันเป็นต้นกำเนิดของความชั่วร้ายและคำสาปแช่งทั้งหมด That's why in the book of Romans และนี่คือเหตุผลที่ในหนังสือโรม It says that we've been set free from sin notice it is singular ได้บอกว่าเราได้เป็นอิสระจากความบาปแล้วและความบาปตรงนั้นเป็นเอกพจน์ That's talking about the original sin เพราะนั้นตรงนี้พูดถึงความบาปที่ติดตัวเรามา So when Adam fell เมื่ออาดัมล้มเหลว sin came into the human race ความบาปก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน Now if you're awake listen to this ถ้าคุณยังตื่นอยู่นะคะฟังดีๆIf you're still awake, ถ้าคุณยังตื่นอยู่นะ Sin ความบาป has many relatives มีญาติพี่น้องเยอะมาก Did you know that? คุณรู้หรือเปล่า Sin has many relatives ความบาปมีญาติพี่น้องเยอะมาก Stress ความเครียด Depression ความซึมเศร้า Fear ความกลัว Hopelessness ความรู้สึกหมดหวัง Sickness and disease เจ็บความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ Bondage การตกเป็นทาส All these things สิ่งต่างๆเหล่านี้ are relatives of sin เป็นญาติพี่น้องของความบาปBecause these things did not exist before Adam fell. เพราะว่าความบาปตรงนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นก่อนที่อาดัมจะทำผิด When sin moved into the human race. ดังนั้นเมื่อความบาปได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของมนุษย์ Sin did not come alone. ความบาปไม่ได้มาคนเดียว Brought all his relatives. มันเอาญาติพี่น้องมาทั้งตระกูล Sin is a root. ดังนั้นความบาปมันคือราก But sin has many branches. แต่ว่าความบาปมันมีกิ่งก้านเยอะCurse gain power in human life through sin. ดังนั้นเนี่ยคำสาปแช่งมีอำนาจอยู่เหนือชีวิตของมนุษย์ผ่านทางความบาป Death gain control over human life through sin. และความตายก็แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะความบาป There was no death before. คือก่อนหน้านี้ไม่มีความตาย Death came through sin. แต่ความตายเกิดขึ้นเพราะความบาป And the last enemy to be destroyed is physical death. แล้วก็ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระเจ้าจะทำลายก็คือความตายทางร่างกาย Because when Jesus comes back. นั่นหมายความว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา We'll get a new body. เราจะได้รับร่างกายใหม่ The body that will never die. และร่างกายที่จะไม่มีวันตาย All our white hair will be gone ดังนั้นเนี่ยผมขาวทั้งหมดของเราก็จะหายไป Wrinkle will disappear ริ้วรอยก็จะหายไป Cellulite will be gone เซลลูไลท์ก็จะไม่มีแล้ว Everything will be perfect ทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ In that body ในร่างกายใหม่ We will never die again แล้วเราจะไม่มีวันตายอีกเลยAmen. Amen. Because sin has been defeated. Praise God. เพราะความบาปนั้นได้พ่ายแพ้ไปแล้ว Man, I'm excited to get my new body. ผมรู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะได้ร่างกายใหม่ Because in that body, เพราะว่าในร่างกายใหม่นั้น I can eat buffet in heaven forever and ever. ผมสามารถจะกินอาหารบุฟเฟ่บนสวรรค์ได้ตลอดไป And I don't even have to go to the gym. และไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกาย Praise God. Because that body will be perfect. เพราะว่าร่างกายนั้นจะสมบูรณ์แบบ Amen. Amen. Let me read this and we'll finish. Worship team, come up, please. อ่านตรงนี้ให้คุณฟังนะครับแล้วเราก็จะจบสำหรับวันนี้ Look at Ephesians 4:24. ให้เราดูนะครับในเอเฟซัสนะครับบทที่4ข้อ24 Ephesians 4:24. ในเอเฟซัสนะครับบทที่4ข้อ24 And that you have put on the new man which is created according to God in true righteousness and holiness. และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริง Now in the English Bible ในฉบับภาษาอังกฤษนะครับ there is a small word missing there at least in New King James version I believe ก็ในฉบับ New King James นะครับอาจจะมีบางคำที่เหมือนตกหล่นไปนิดนึง Because so far I thought คือเพราะผมคิดว่า that it read that you put on the new man ว่าการที่สวมสภาพใหม่มนุษย์ใหม่ But I was studying this แต่พอผมเนี่ยศึกษาจริงๆ It's actually what the original language says จากภาษาฉบับดั้งเดิมบอกว่า that you haveput on you have put on the new man คือก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องสวมสภาพมนุษย์ใหม่แต่จริงๆถ้าดูจากฉบับดั้งเดิมบอกว่าท่านได้ถูกสวมไว้ด้วยมนุษย์ใหม่แล้ว in other words หรือในความหมายนึงคือเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ you haveThe new man on the inside of you. คือคุณมีมนุษย์ใหม่นั้นอยู่ในคุณแล้ว Are you with me? คุณฟังผมใช่ไหม You have the new man on the inside of you. คือคุณมีมนุษย์ใหม่เกิดขึ้นภายในคุณแล้ว Which was created according to God in true holiness
and righteousness ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริง Notice ให้เราดูนะคะ There is a new man on the inside of us ว่ามันมีมนุษย์ใหม่ที่อยู่ภายในเราแล้ว And what does this new man look like แล้วมนุษย์ใหม่ตรงนี้เป็นยังไงRighteousness ก็มีความชอบธรรม and holiness และความบริสุทธิ์ This new man มนุษย์ใหม่นี้ is righteous เป็นมนุษย์ที่ชอบธรรม and holy และบริสุทธิ์ righteous แล้วชอบธรรม and holy และบริสุทธิ์ You don't have to try to become righteous คุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะเป็นคนชอบธรรม In Christ ในพระคริสต์ You have put on คุณได้ถูกสวมแล้ว righteousness ด้วยความชอบธรรม on the inside of you อยู่ภายในคุณ The power of righteousness พลังของความชอบธรรม is working in you right กำลังทำงานภายในคุณขณะนี้ Let's all stand our feet ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ Let's lift up the name of Jesus one more time และให้เรามายกย่องพระนามของพระเยซูคริสต์ขึ้นด้วยกันก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ There is power in the name of Jesus เพราะว่ามันมีพลังมหาศาลอยู่ในพระนามของพระเยซู I believe that the Holy SpiritWill do a mighty work in your heart. และผมก็เชื่อนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ภายในจิตใจของคุณ Father, right now I speak upon your children. พระบิดาเจ้าขณะนี้ลูกขออวยพรลูกๆของพระองค์ทุกคน Your favor is upon them wherever they go. ที่ความโปรดปรานของพระองค์ทรงอยู่เหนือเขาในทุกที่ที่เขาไป Thank you, Father. พระบิดาเราขอบคุณ For a supernatural week. สำหรับอาทิตย์ที่เหนือธรรมชาติ Thank you for guiding our lives. ขอบคุณที่พระองค์นำทางชีวิตเรา To be in the right place at the right time. เพื่อเราจะได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม We thank youเราขอบคุณพระองค์ goodness follows us everywhere ที่ความดีของพระองค์ติดตามเราไปทุกที่และทุกวัน In Jesus name ในพระนามพระเยซู Everybody say amen ให้เราบอกว่าเอเมนด้วยกันนะครับ Amen amen God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Have a wonderful week God bless Bangkok Chiang Rai and Nakhon Sawan แล้วก็ขอให้มีอาทิตย์ที่ดีนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่เชียงรายกรุงเทพแล้วก็นครสวรรค์นะครับติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Follow us on these social media platforms.